ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่มีส.ส.เสียบบัตรแทนกันไม่เป็นโมฆะแต่ต้องโหวตใหม่ในวาระ2และ3นั้นประธานสภาชวนหลีกภัยก็นัดส.ส.ประชุมใหม่เพื่อลงมติแก้ไขข้อผิดพลาดตามคำสั่งศาลและแก้ปัญหาความล่าช้าของงบประมาณในทันที13กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องโฟกัสเป็นพิเศษสำหรับการโหวตใหม่คือบรรดาส.ส.จะมีการเสียบบัตรแทนกันอีกหรือไม่โดยเฉพาะซีกรัฐบาลจะต้องพยายามประสานงานกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมเพราะหากมีปัญหาขึ้นมาอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็อาจจะทำให้กระบวนการของงบประมาณที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆจะล่าช้าลงไปอีกขณะที่ซีกฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือผลักดันงบประมาณโดยไม่มีการเล่นเกมการเมืองแม้จะคลางแคลงใจกับคำวินิจฉัยของศาลก็ตามส่วนความน่าจะเป็นในการโหวตก็คงเหมือนเดิมงดออกเสียงก็ถึงวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เราก็ทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยอ๋อคงไม่มีอะก็ต่อไปนี้ก็คงจะต้องทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็จะต้องอยู่ในการที่จะโหวตให้ผ่านไม่ต้องห่วงฮะตรงนี้กำชับอย่างดีต้องมาลุ้นกันว่าในการโหวตใหม่จะซ้ำรอยหรือไม่แต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามหลังจากนี้คือคนที่ทำผิดเสียบบัตรแทนกันในการโหวตครั้งก่อนจะต้องมีโทษอย่างไรเพราะชัดเจนในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วแม้กฎหมายจะไม่เป็นโมฆะทั้งฉบับแต่ส.ส.เสียบบัตรแทนกันถือเป็นการกระทำที่ผิดโดยเปิดทางให้ต้นสังกัดคือสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการเอาผิดผ่านช่องทางของปปช.ในมาตรา157และส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเอาผิดประมวลจริยธรรมด้วยแต่ต้องยอมรับส.ส.ในยุคนี้โชคดีที่ไม่ต้องถูกถอดถอนโดยส.ว.แล้วดังนั้นคงต้องติดตามกันว่าความผิดของการเสียบบัตรแทนกันจะมีโทษสูงแค่ไหนจะเหมือนหรือแตกต่างจากการเสียบบัตรแทนกันในอดีต